ถึงเข้าไหมครับถึงเข้าเมื่อยาบอกสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้เจอกันหลายวันเนาะครับได้เจอกันหลายวันเนาะจ้าวันนี้สาวแนทก็จะพามาอันปิ่งมันเนาะจ้าครับอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวล่ะเชียงใหม่มาหอมันปิ่งกับเทือกเขาลูกง่าเนาะจ้าครับจะปิ่งมันไปให้คุณยายน้ำเนาะวันนี้สาวแนทเปาใช่ก็แล้วประเดี๋ยวทำคลิปเนาะจ้าค่ะเอายายไปทรงบาดบนดอยเนาะครับมันสุดโลหุกสุดโลหุนขึ้นไปกระทันหันเลยบนไอ้ถ้ำคลิปกันนะจ๊ะกะเดี๋ยวมื้อนี้ซาแนนบ้านใต้ก็จะขึ้นไปหาแม่อยู่บนดอยนะจ๊ะบาดครับบนดอยบาดบนล่ะเสาร์นี้ก็เลยเสาร์นี้ก็เลยปิ่งมันจ้ะปิ่งมันกินกันกันเนาะเขามาเป็นมันญี่ปุ่นหวานเนาะเนี่ยนะครับมันเกี่ยวมันเฮาเนาะแต่หัวใหญ่เนาะมันลอยกว่าเขาว่ามันหวานหวานแสบเป็นมันญี่ปุ่นสาวเนี่ยก็เลยจะลองชิมเหมือนน่าจะกิโลเกือบร้อย80 บาทมันจะหวานจริงไหมครับแต่เขาก็จะว่าปิ่งแล้วตั้มเขานุ่มง่ายกินน้ำน่าจะอากาศเสาๆหนาวๆจังสิอันนี้คืองาครับนี่จ้าง่าง่าขี่มอนน่าจะเขาเอิญนี่แล้วนี่ก็จะเอามาตั้มแล้วก็ค่อยเอาเขาลงตั้มใส่น่าจะแล้วก็เขาจะเอาไปย่างน่าจะตั้มให้มันแหลกๆใส่เกลือเนาะมันจะออกมันๆจ้ะเขาเอิ่นทางเหนือเขาเอิ่นเขานุกงาเนาะเขานุกงาครับเขาคนก็ตั้มถึงเข้าถึงงาเนาะข้าวเหนียวครับตั้มงาก่อนแล้วเราจะเอาข้าวลงนุกเนาะครับจ้าอันนี้เขาเนี่ยจะเอาปิ่งกินมันแสบมันมันมันหอม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 งาเนาะจ้าตามก่อนเนาะมันจะหนาวหนาวหนาวจะว่าน้องแมวยังนั่งผิงไฟเลยเนาะลุงเนาะเพราะหนาวมากว่ะผมหนาวครับผมนั่งผิงไฟก่อนเราใช้กับตั้มตั้มง่ายอยู่จ้ะท่านนะเออเอาปลาทูมาปิ่งให้นี่นั่งเฝ้าบ่ไปใส่เลยเด้อจ้ะเนี่ยจ้ะข้าวเหนียวใครข้าวเหนียวเนาะเอาข้าวนี่เขาลงใส่ตอนเสาร์ก็กินซ้ำนี่ละจ้ะไอ้ข้าวเหนียวไอ้ข้าวนุ่งง่ากะเหลียวกันแล้วเนาะสำหรับผีที่ถามมาว่าค่ะอันง่าเป็นใครลิตร150เด้อจ้าง่าแบบนี้เป็นขายเป็นลิตรเนาะจ้าออกใหม่ๆแห้งลิตร170 180กันเนาะถูกถูกกันเนาะจ้าง่ากับแพงตัวนี้ผมได้เข้าปลาหางเฮ็ดนะครับเฮ็ดบักไข่ออกแล้วเนาะแห้งละแห้งกระตุกครับหน้าหนาวครับเนาะไปดอเฮ็ดเคาะเฮ็ดลิ้นอีก4 5เดือน5เดือนนะครับกับการเก็บเฮ็ดของเฮาใหม่ส่วนนี้ซอนเนี่ยก็ขอฝากหน่อยเด้อจ้าซอนเนี่ยเฮ็ดคลิปหยังกับเขามาเมิงกันแน่กันเนาะคิดฮอดกันแน่ก็เขามารับชมคลิปสาวแนทเบาใช่ได้เด้อจ้าแต่ทําคลิปเหลื่อยเปื่อยไปล่ะจ้าทําคลิปตัวถีบตัวเด้งจะได้หน้าหันตากันเนาะได้หายไปไหนครับเนาะจะได้บ่ได้หายไปไหนเนาะจ้าถึงเวลากินเฮ็ดมากกับคีนหอดกันคือเก่าสิ้นปีนี่สาวแนทสิกลับศรีสะเกษอยู่เด้อจ้าครับกลับไปเยี่ยมแม่สาวแนทเนาะแม่สาวแนทก็บ่สบายจะแวะชมถ่ายคลิปมาดูเนาะจ้าอันเฮายายขึ้นไปไว้บ้านบนดอยกับไอ้บ่าวเนาะยายก็แข็งแรงดีล่ะจ้าเพิ่นก็ยากลับไปอยู่บ้านเพิ่นส่วนสาวแนทก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่สาวแนทด้นๆเนาะได้ไปเมื่อเกินเทื่อนึงจ้ะเยี่ยมแม่อยู่ศรีสะเกษ
เขาจะไปเปิดกบอยู่ที่สเกตที่เขาเนาะซาวแนจะไปลองเปิดกบเมืองสิมีบ่โอ้แต่บานซาวแนเป็นเฮ็ดหน้าปังกันเนาะจ้ะคือสิบ่มีเนาะสิไปหาสองบาวพาไปหาขอหอยบ่ซาวแนเนาะจ้าเอาลงเลยเดี๋ยวซาวแนก็สิเอาขึ้นอย่างเนาะจ้ะทำใหม่ครับตำอีกนี่ฮะแบบสองแบบเนาะอันนี้แบบต่ำมันมีแบบนุกเนาะแบบให้ขยำเกลือน้อยเกลือก่อนนักล่ำกับเค็มนักล่ำกับเค็มวะใส่หมกพอดีครับหมกเค็มๆมันมันมีแหมสุดเนาะจานเอาจะเข่ามดเลยนะนุกหลายๆเลยเอาไปเผื่อยายเลยเผื่อคนแม่นั่งให้กำลังใจพ่อแล้วครับแต่ไม่ห่างเตาไฟแล้วจ้ะเป็นหนาวนั่งรอนอนรอนั่งนานก็เหนื่อยนั่งนานก็เหนื่อยเดี๋ยวนึ่งแผ่นน่ะจ้ะนี่เตรียมเอาไปย่างอากาศหนาวๆเฮาก็ดังไฟไว้แล้วก็ปิ่งมั่นนกง่าปิ่งตามภาษาบ้านๆเฮาได้แล้วเนาะบ่าวใช่เนาะมีอันไหนก็กินอันนั่นวะนุกเขากินง่าปิ่งนี่นะจ๊ะมันปิ่งแล้วก็ข้าวจีนะทางอีสานเขาก็สิเฮ็ดข้าวจีแต่ทางนี้เพิ่นตําใส่ง่าแล้วเอาปิ่งนะจ๊ะข้าวจีตรงนี้ข้าวจีก็ทําเหมือนกันแต่ส่วนมากข้าวจีมันแข็งเนาะถ้าเอาข้าวตํามันสิแล้วไปปิ่งมันอ่อนนะจ๊ะมันหนุ่มดิจะบ่แข็งจ้าเอโชคดีลูกสวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับโอ้เสียงไก่ตื่นเสียงไก่นี่ละจ้าเขาก็เอาขึ้นปิ่งเนาะแล้วบ่าวชายไปเอาแม่นีบอยู่มันกัดสิพ่องปุ๊บ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 นี่นะสิฟู่ฟู่ขึ้นไม่เขาสิฟู่ฟู่ขึ้นอยู่ในตลาดเพิ่นขายนี่เพิ่นสิตั้มละเอียดกว่านี้แล้วจ้าขายนี่เขาสิปิ่งใส่ใบตองเนาะเป็นแผ่นเขาบดใส่วิธีได้ตำโคกใหญ่ๆว่าตำจัดเข่าเม็ดเข่าเนี่ยไปเห็นเป็นเม็ดเลยแหละจ้ะละเอียดเลยแล้วก็จะมีน้ำอ้อยเป็นน้ำกวนหยอดใส่ถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่จะได้กินนะจ้ะเนื้อปิ่งมันโดนจะปิ่งให้มันนิ่มๆมอกขอบสุกแล้วน่าจะเนี่ยนี่บ้างใส่ก็จะใส่วิธีหนวดเอาอันนี้เมืองอันนี้ด้วยจ้ะเหนียวหยุดมันแข็งก็ขอจีแต่มันจะนุ่มไปหน้าเราถึงจะลดเปียกเพราะมันร้อนอ่ะสีมันไม่ร้ายนะแต่ไม่ครบทั้งสามติดขาด
จะอีเป็นห้องข้าวนุกงาข้าวนุกงาอาหารของเหนือเจียงใหม่เนอะเจียงใหม่ตะกูลลำปางเจียงไฮ้หมดเรื่องของมดครับเราใช้สิซิมให้เมืองอ่ะด้วยจ้ะว่าแล้วครับมามากินข้าวน้องงาด้วยกันเนอะกับน้ำอ้อยด้วยเนาะครับน้ำอ้อยกับตัวก็ได้ครับอืมคือมันล้ำล้ำแจ๊บๆหวานล้ำนี่เนาะกับน้ำอ้อยเนาะนี่จะแบบปิ่งก็มีแบบนุกก็มีเอาเขาเพื่อนแล้วเนาะกินเสาร์นี้เพื่อนก็แล้วขาบแล้วแหละจ้านี่ครับงาครับลูกงาเนาะก็หายากกันนะครับเนาะงาม่อนเต๋อเขาก็เอาแม่แม่ของสอนเพื่อนเนาะเขาเอาลูกมาขายจ้ะตัดแถวบ้านบ่ได้ปลูกถ้าไม่อ้อนก็มีคนปลูกบางกี่คนเนาะเพิ่นสั่งลงมากันจ้ะมันก็มีช่วงเนาะงานช่วงหน้าหนาวครับงานนี่จะมีแต่ช่วงหน้าหนาวนี่เลยเนาะที่เพิ่นกินเขานุกงากันเขาไม้ต้องเอาข้าวเหนียวไม้แล้วจ้ะมันอ่อนมันหนุ่มดิมันหนุ่มดิครับข้าวหนึ่งข้าวเหนียวไม้ไม้มันก็แข็งๆมาล้ำเนาะเขาเก่าบ่แซ่บมันบ่หอมเนาะเขาไม้มันเปิ่งกันจ้ะมันเข้ากันดีครับวันนี้ก็คลิปทำข้าวนุกงาครับเนาะครับมกมันมันมาสุกจ้ะครับเนาะมกมันนี่บ่สุกเตื้อๆจ้ะนี่บ่หนิ่มเลยจะได้จังแข็งยืนสั่นน่ะไปโชคดีเฮาลาพี่ลาน้องกันเนาะครับผมลาพี่ลาน้องก่อนเนอร์นะครับนอกคลิปนี้นะครับมากินข้าวนุ่งงาไปกันก่อนเนาะแมวกับบ่กินหรอกจ้าเพื่อกันนั่งเฝ้าซื้อเพราะว่าเพิ่นกินบ่เป็นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ่าวเหนือพาลุยเนอร์นะครับทางเพจทาง YouTube เนอร์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทางเพจทาง YouTube เนาะกับออซายสอนเน็ตขอบคุณหลายๆเนอร์นะครับเจ้าปีใหม่นี้ขออวยพรนะครับเนาะคุณ FC ทุกท่านคือมีแต่ความสุขความเจริญเนาะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเนาะขอร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปเน้อนะครับรับนี่บ่าวแซ่ซาเน็ตไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าโชคดีปีใหม่นะครับจ้า